กวินขอซิลแชมป์ซูซูกิครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่อสู้กับโรคร้ายกวินธรรมสัจจานันท์นายด่านทีมชาติไทยเผยถึงการกลับร่วมทัพช้างศึกเพราะต้องการช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่อสู้กับโรคร้ายกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยต้องเดินทางกลับประเทศไทยแบบกระทันหันเพื่อดูแลคุณพ่อที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะกลับมาสมทบกับทีมอีกครั้งในช่วงก่อนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่23ธันวาคม2564เวลา 19.30 ล่าสุดกวินเปิดใจว่าเมื่อ3วันที่แล้วคุณพ่อของผมต้องเข้าห้อง ICU อีกครั้งสำหรับอาการค่อนข้างหนักพอสมควรแต่พ่อยังสู้อยู่บวกกับการที่มีแม่พี่ชายและคุณหมอที่ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ผมลดความกังวลไปได้ระดับหนึ่งสำหรับอาการตอนนี้ยังทรงตัวอยู่และยังคงต้องติดตามบิ๊กเนยันธีราธรสัสลักษณ์ไม่ทับตำแหน่งชี้อีทีออเตรียมแผนไว้แล้วการตัดสินใจที่ต้องผลัดจากแคมป์ทีมชาติชั่วคราวเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะตอนแรกผมไม่รู้ข่าวมาก่อนที่บ้านไม่ทราบสาเหตุแค่ทราบว่าผอมลงและมีอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นก่อนผมมาทีมชาติไม่นานพอทราบอาการทางบ้านไม่ได้แจ้งอะไรกับตัวผมเพราะต้องการให้ตัวผมอยู่ทำหน้าที่และมีสมาธิกับการมาเล่นทีมชาติพอเวลาผ่านไปผลตรวจออกมาตอนนั้นผมอยู่ทีมชาติมา 2-3 วันและอาการคุณพ่อไม่ค่อยดีทำให้พี่ชายตัดสินใจบอกผมว่าพ่อมีอาการหนักมากและทรุดลงพี่ชายกับแม่ให้ผมตัดสินใจซึ่งไม่มีทางไหนผิดทางไหนถูกเพราะเขาอยากให้ทำผมทำหน้าที่ของตัวเองส่วนจะกลับไปดูพ่อหรือไม่เขาให้ผมตัดสินใจเองช่วงเวลานั้นผมทราบว่าพ่ออาการหนักและเราคาดเดาอนาคตไม่ได้ทำให้ผมปรึกษากับสตาฟโค้ชและผู้จัดการทีมเพื่อขอกลับไปดูแลคุณพ่อทุกคนอนุญาตให้ผมได้กลับไปช่วงแรกที่ผมกลับไปเรายังเยี่ยมได้ประมาณ10วันจนถึง 2-3 วันก่อนต้องเข้า ICU ด้วยความตั้งใจของพ่อและแม่เขาอยากให้เราทำหน้าที่ของเราเขาคิดว่าผมได้ดูแลพ่ออย่างเต็มที่แล้วทำให้เราเบาใจไปได้ส่วนหนึ่งอยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมและครอบครัวรวมถึงพ่อของผมเป็นเรื่องที่ลำบากใจผมคิดว่าถ้าผมเลือกไม่กลับไปผมคงกังวลว่าพ่อเป็นอย่างไรพอได้กลับไปและดูแลและเข้าใจอะไรมากขึ้นผมทำใจไว้ระดับหนึ่งและเข้าใจชีวิตมากขึ้นการกลับมาทีมชาติอีกครั้งผมกลับมาด้วยความกระหายนี่คือหน้าที่ของเราและความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติผมอยากอยู่ในจุดนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมและครอบครัวผมหวังว่าผมจะได้แชมป์ซูซูกิครับครั้งนี้ให้กับพ่อเพื่อให้พ่อมีกำลังใจมากขึ้นสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยนัดแรกจะแข่งขันในวันที่23ธันวาคม2564และนัดที่2จะแข่งขันในวันที่26ธันวาคม2564โดยทุกนัดถ่ายทอดสดทาง CS7HDและ GIS Playป๋องงงหนักไม่เข้าใจโคกะโหลกรู้คำตอบถึงขั้นช็อกกันชัยลั่นกูก็เตือนมึงแล้วตำนานบทใหม่แล้วป๋องกะพลงงหนักไม่เข้าใจคำว่าโคกะโหลกก่อนถูกถามพูดได้ไหมรู้คำตอบขั้นช็อกกลางอากาศด้านกันชัยลั่นกูก็เตือนมึงแล้วไงที่กลายเป็นตำนานบทใหม่ของวลียอดฮิตพูดได้ไหมไปซะแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เกิดวลีฮิตอย่างป้าพูดได้ไหมกลางรายการหนกระแสเมื่อมีแขกรับเชิญคนหนึ่งถามพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยว่าป้าพูดได้ไหมก่อนหนุ่มกรรชัยจะตอบกลับว่าอ่ะพูดไป
โดยไม่คาดคิดว่าแขกรับเชิญคนดังกล่าวจะพูดคำไม่สุภาพออกอากาศสดจนหนุ่มกรรชัยรีบขอโทษขอโพยผู้ชมรายการทันทีแต่ล่าสุดกลับมีตำนานบทใหม่กับวลีพูดได้ไหมอีกแล้วเมื่อพิธีกรป๋องกพลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเดอะช็อปโดยรายการดังกล่าวจะเปิดสายสุดหน้าไม้ให้ผู้ฟังทางบ้านมาเล่าถึงประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสยองขวัญโดยเทป YouTube ของวันที่21ธันวาคม64มีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งได้โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวขนหัวลุกเรื่องเจอผีในตึกร้างซึ่งป๋องกพลตั้งใจฟังแบบสุดๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างกำลังเล่าอยู่นั้นช่างแต่งหน้าได้พูดว่าเราเห็นผู้ชายยืนพิงกำแพงและเพื่อนกำลังโคกระโหลกผู้ชายอยู่ทำเอาป๋องกพลงงหนักมากเพราะไม่เข้าใจคำว่าโคกระโหลกคืออะไรก่อนช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวจะพูดย้ำว่าโคกระโหลกภาษากระเทยจะเรียกว่าโคกระโหลกซึ่งป๋องกพลก็ยังคงไม่เข้าใจอีกและถามกลับว่าโคกระโหลกคืออะไรอะครับก่อนช่างแต่งหน้าจะเงียบไปสักพักและถามกลับว่าพูดได้ใช่พี่ป๋องด้านป๋องกพลตอบกลับมาว่าพูดได้สิครับจากนั้นช่างแต่งหน้าไขข้อสงสัยให้พี่ป๋องฟังว่าโอเคครับพูดได้โคกระโหลกคือเพื่อนกำลังดูดของผู้ชายอยู่ทำเอาป๋องกพลถึงกับหลุดคำออกมาทันทีกลางออกอากาศพร้อมเผยว่าเดี๋ยวเนี่ยคือรายการสดกำลังไลฟ์สดอยู่ก่อนช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวเผยว่าหนูถามพี่ป๋องแล้วผมขอโทษมันออกอากาศไม่ได้ใช่ไหมจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นโลกโซเชียลรวมถึงพิธีกรสายฮาดีเจต้นหอมสกุลตลาก็นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบขำๆในขณะที่พิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยตอบกลับในอินสตาแกรมของป๋องกพลที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวว่ากูก็เตือนมึงแล้วไงพี่ว่าให้ระวังคำนี้พูดได้ไหมขอบคุณ YouTube เดอะช็อค13ช้างศึกหยุดสถิติไม่ชนะปาร์คฮังซอเฉือนเวียดนามกุมความได้เปรียบช้างศึกทีมชาติไทยหยุดสถิติไม่ชนะเวียดนามลูกทีมของปาร์คฮังซอไว้แค่6นัดในทุกรายการด้วยการบดเอาชนะนิ่งเท้านัดแรกตัดเชือกซูซูกิครับ2020ช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศนัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki ครับ2020ที่ National Stadium ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่23ธันวาคมพบกับดาวทองเวียดนามเจ้าของแชมป์เก่าฟุตบอลรายการนี้เริ่มครึ่งแรกทีมชาติไทยเปิดหน้าบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกขณะที่เวียดนามเน้นการตั้งรับเพื่อหาโอกาสโต้กลับเร็วนาที14เวียดนามได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกริมเส้นเล่นสั้นไปหน้าประด้ายิงจากแถว2แต่บอลติดกองหลังไทยเคลียร์มาเข้าทางธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจ่ายให้ชนาธิปสงกระสินหลุดเดี่ยวผู้รักษาประตูเวียดนามจะออกมาเตะสกัดบอลกระดอนตัวชนาธิปเข้าประตูให้ไทยขึ้นนำ 1-0 กวินขอซิวแชมป์ซูซูกิครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่อสู้กับโรคร้ายหลังจากนั้นเวียดนามต้องหันมาเล่นเกมรุกมากขึ้นเพื่อตามตีเสมอแต่ว่ากระทั่งนาที23ทีมชาติไทยสร้างเกมรุกอย่างไหลลื่นจากการต่อบอลของธีรศิลป์แดงดาให้ชนาธิปก่อนที่ชนาธิปจะส่งต่อให้สารัตอยู่เย็นจ่ายกลับคืนให้ชนาธิปได้ยิงเล่นทางโล่งโล่งเสียบโคนเสาพาทับช้างศึกหนีห่าง 2-0 เป็นประที่2ของชนาธิปในทัวร์นาเมนต์นี้เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายเวียดนามได้โอกาสลุ้นประตูตีไข่แตกจากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษเหวียนกวงให้รับหน้าที่ปั่นโค้งบอลผ่านมือชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยไปแล้วแต่บอลพุ่งชนเสากระดอนออกไป
ก่อนจะจบครึ่งด้วยการที่ไทยยังนำอยู่ 2-0 ครึ่งหลังไทยปรับทัพทันทีด้วยการส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์ลงเล่นแทนธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเพื่อช่วยตัดบอลในแดนกลางโดยรูปเกมส่วนใหญ่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่ยังไม่มีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มมากนักผ่าน1ชั่วโมงเวียดนามเริ่มสร้างโอกาสให้ตัวเองบ่อยครั้งโดยเฉพาะการยิงไกลของเหวียนกวงไฮบอลพุ่งผ่านมือฉัตรชัยบุตรพรมไปแล้วแต่ชนคันกระดอนออกมาก่อนที่กองหลังไทยจะช่วยสกัดทิ้งได้ทันเวลานาที80เหวียนกวงไฮจ่ายให้ฟานวันลุกหลุดเข้าไปยิงในกรอบบอลหลุดกรอบออกหลังนาที82ทีมชาติไทยได้ลูกโทษที่จุดโทษจากการที่สุภชัยใจเด็ดกองหน้าตัวสำรองไทยโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ชนาธิปสงกระสินจะรับหน้าที่สังหารที่กลับยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูเวียดนามพลาดทิ้งห่าง 3-0อย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าเวียดนามจะพยายามเร่งเกมรุกอย่างหนักแต่จอดเกมรับทีมชาติไทยไม่เข้าทำให้ครบ90นาทีทีมชาติไทยบดเอาชนะเวียดนาม 2-0หยุดสถิติไม่ชนะเวียดนามในยุคการคุมทีมของปาร์คฮังซอเอาไว้ที่6นัดในทุกรายการและทุกรุ่นอายุได้สำเร็จพร้อมคุมความได้เปรียบไว้ก่อนเจอกันนัดที่2วันที่26ธันวาคม